ค่ะสไลด์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อโบพัชิสาอัครพัฒนากุลนะคะวันนี้นะคะทุกคนรู้ไหมว่าโบนะคะจะมาสอนเนื้อหาอะไรนะคะก็เนื้อหาที่โบจะมาสอนวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนะคะแล้วก็กิจวัตร Facebook นะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้เนาะในยุคที่เขาเรียกว่าโควิดนะคะกำลังระบาดอยู่นะคะเพราะว่าการใช้สื่อออนไลน์การใช้ช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยดังนั้นเนี่ยล่ะค่ะคือวันนี้นะคะเนื่องจากวันนี้มันเป็นความพิเศษเนาะโบนะคะก็เลยเอาเนื้อหานะคะนอกจากเขาเรียกว่าเป็นเนื้อหาสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยนะคะวันนี้นะโบจะแบ่งไปทั้งหมด3เลเวลด้วยกันนะคะซึ่งเนื้อหาเนี่ยโบจะแบ่งเป็นทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยนะคะกิจวัตรประจำวันของเราก็คืออะไรแบบแรกเนี่ยจะเหมาะนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจเลกาซี่เลยนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเรามีงานฟู้ดลักใหญ่นะคะของกลุ่มโคเวอร์เราเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเพื่อนๆนะคะท่านใหม่ๆเนี่ยเพื่อนใหม่ของเราที่สนใจธุรกิจเฮ้ยอยากลุยธุรกิจอยากลุยว่าเฮ้ยตลาดรีบอร์นเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการลุยรีบอร์นยังไงมันจะเริ่มต้นจากการสร้างตัวตนยังไงนะคะก็วันนี้นะคะโบก็จะมีเทคนิคให้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบเข้ามาใหม่ๆซิงๆเลยและต้องการที่จะเริ่มต้นนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นกิจวัตรที่เขาเรียกว่า 7-day post นั่นเองนะคะจากนั้นอีกระดับนึงนะคะที่โบนะคะจะมีการอธิบายให้ฟังละกันนะคะก็คือในกรณีของคนที่โอเคผ่านจาก 7-day ไปแล้วคุณเริ่มมีฐานลูกค้าแล้วนะคะเริ่มมีคนสนใจแล้วนะคะเราจะมีการโพสต์ขายยังไงนะคะให้เป็นที่จดจำของผู้คนนะคะแล้วก็อีกเลเวลนึงเลยก็คือตอนนี้นะคะคุณขายเก่งแล้วคุณมีศักยภาพสุดๆเลยคุณมียูสเซอร์ในมือคุณมีทีมงานในมือนะคะคุณจะโพสต์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถเหนี่ยวนำนะคะให้ใครบางคนเนี่ยจากที่เป็นยูสเซอร์ปกตินะคะมาเป็นนักธุรกิจได้หรือคุณจะสามารถสร้างยูสเซอร์เนี่ยนะคะให้เป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มนักธุรกิจนะคะเป็นทีมได้นั่นเองนะคะก็คือการขยายที่ดีนั่นเองนะคะซึ่งเนื้อหาที่โบจะพูดวันนี้นะคะโบขออนุญาตแกะรอยนะคะมาจากคนที่สำเร็จนะคะคนที่ลองทำตามขั้นตอนแล้วประสบความสำเร็จนะคะบวกกับประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะคะเพราะโบมองว่าวันนี้ค่ะหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จได้คือหนึ่งเราต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตและเราต้องสามารถที่จะแกะรอยได้นะคะวันนี้เราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเราก็จะต้องดูว่าเขาทำยังไงนะคิดเหมือนทำเหมือนก็ย่อมได้เหมือนนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะอย่างที่โบบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะเลเวลนะคะกิจวัตร Facebook นะคะโบขออนุญาตแบ่งเป็นทั้งหมด3เลเวลด้วยกันนะคะเลเวลแรกเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจเนาะก็คือการที่เขาเรียกว่าเป็น 7-day post นะคะจากนั้นค่ะเป็นระดับที่2และก็คือเริ่มขายได้ละนะคะเริ่มขายได้นี่นะคะเราก็จะมีการไงพอเราเริ่มขายได้เสร็จปั๊บเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะให้เขาสามารถจดจำได้ก็คือเราก็ต้องมีการสร้างแบรนดิ้งนะคะแล้วก็ระดับที่3เนี่ยก็คือเริ่มที่จะแบบเป็นโค้ชที่ดีได้นะคะสร้างทีมได้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะในกิจวัตรอันแรกเลยดีกว่านะคะก็คือ 7-day post นั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะมาพูดถึง 7-day post กันนะคะโบมีกฎเหล็กที่โบว่าวันนี้สำคัญมากวันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งเลยที่คุณเข้ามาในธุรกิจเลกาซีแล้วเรามีโอกาสได้ฟังโอกาสนะคะเกี่ยวกับธุรกิจเลกาซีแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากและเราก็มีเป้าหมายบางอย่างว่าเฮ้ยเราอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเลกาซีอะนะคะและเราก็ไม่อยากที่จะเสียเวลานานเกินไปอะนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเป็นคนหนึ่งเลยค่ะที่เราจะต้องมีกฎเหล็ก2ข้อนี้ประจำใจไว้นะคะกฎเหล็ก2ข้อนี้คืออะไรก็คือเรื่องนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็คือวันนี้ก่อนที่คุณจะทำ 7-day post คุณต้องคุยกับตัวเองให้จบก่อนนะคะว่าวันนี้คุณมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะอะไรเพราะวันนี้ถ้าเราไม่มีความตั้งใจอ่ะโบพูดตรงๆว่าการโพสต์ของเราอ่ะมันสื่อออกนะคือคนสมัยนี้เชื่อโบไหมว่าคือเขาอะฉลาดนะคะคือเขาดูออกนะว่าวันนี้การโพสต์ของเราการถ่ายทอดของเราออกจากโลกออนไลน์แม้ว่ามันจะเป็นตัวหนังสือแต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่าคนสามารถสัมผัสได้ค่ะว่าทุกตัวหนังสือทุกรูปภาพที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันสื่อถึงความจริงใจของเราหรือเปล่ามันสื่อถึงความตั้งใจเอาจริงของเราหรือเปล่า
นะคะมันสื่อถึงทัศนคติที่ดีของเราหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะก่อนที่เรานะคะสำหรับเพื่อนใหม่ละกันเนาะที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นเราต้องคุยกับตัวเองให้จบก่อนนะว่าเราต้องตั้งใจนะคะสำหรับผู้นำค่ะเราต้องคุยกับคนใหม่ของเราต้องคุยกับเพื่อนใหม่ของเราก่อนว่าเฮ้ยเอาจริงเปล่าตั้งใจนะ7วันเองลองตั้งใจดูทำแบบที่บอกดูนะคะอย่างที่2เลยค่ะคือต่อเนื่องค่ะทำค่ะทำต่อเนื่องรักษารอบของเราให้ดีไม่ใช่ว่าพอทำเสร็จปั๊บผ่านไป7วันเสร็จปั๊บโอเคฉันไม่ต่อเนื่องแล้วฉันไม่ทำแล้วถือว่าภารกิจจบแบบนี้ไม่ใช่นะคะนะคะดังนั้นนะคะก็ตั้งใจและต่อเนื่องนะโอเคนะคะมาที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะข้อแรกเลยนะคะวันแรกเราจะโพสต์เกี่ยวกับอะไรอันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาใหม่ๆเลยนะแล้วก็เฮ้ยอยากจะเริ่มทำตลาดรีบอร์นอ่ะเราจะเริ่มโพสต์อะไรล่ะเพื่อที่จะสามารถดึงดูดความสนใจเพื่อนใน Facebook เราได้เพราะแน่นอนค่ะว่าวันนี้ถ้าเราถือว่าเราใหม่มากในตลาดของรีบอร์นเนี่ยนะคะและเพื่อนเราอ่ะก็ไม่มีทางรู้เลยไงเพื่อนเราก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมว่าตอนนี้เราอ่ะกำลังรีบอร์นอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงล่ะที่จะแสดงตัวตนได้นะคะในเดย์แรกเนี่ยก็คือในวันแรกเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำเลยก็คืออะไรคะเราอาจจะมีการโพสต์โดยการเปิดด้วยปัญหาของเราก่อนเปิดด้วยปัญหาของเราก่อนเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราค่ะจะหาพวกเดียวกันโบยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนโบเป็นคนหนึ่งเลยที่โบเคยโยโย่จากยาลดน้ำหนักมานะคะตอนที่โบเปิดตัวกับรีบอร์นนะคะโบก็ประกาศเป้าหมายชัดเจนเลยค่ะว่าวันนี้ฉันอ้วนมาตั้งแต่เด็กอ่ะและฉันก็เคยโยโย่จากยาลดน้ำหนักมาแล้ววันนี้โบก็เลยตัดสินใจค่ะที่โบเนี่ยจะเริ่มนะคะเขาเรียกว่าปฏิวัติตัวเองนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสุขภาพตัวเองแต่โบยังไม่บอกนะว่าโบรีบอร์นนะคะแต่โบบอกว่าโบเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะคือโบเนี่ยขาใหญ่โยโย่นะคะทุกอย่างเลยแล้ววันนี้ล่ะค่ะถึงเวลาแล้วที่ฉันจะปฏิวัติตัวเองที่โบโพสต์แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราค่ะจะหาพวกเดียวกันหาพวกคืออะไรคะบางทีเพื่อนใน Facebook เราเนี่ยพอเห็นเรานะคะเขาเรียกว่าปฏิวัติตัวเองเนาะเขาก็จะเริ่มหันมาแล้วสปอตไลท์เราอะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยๆมันประกาศเลยเว้ยมันประกาศเลยเว้ยดังนั้นนะคะวันนี้เราก็จะเจอแบบ2ประมาณ 2-3 กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเลยก็คืออะไรคะกลุ่มที่สนับสนุนเราให้กำลังใจเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสุดยอดสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้กลุ่มที่2เลยค่ะก็คือกลุ่มที่แบบว่าเอาเว้ยกูส่องมึงเงียบๆแล้วกันนะคะถ้าประสบความสำเร็จก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จนั่นเอ้ยช่างมันกูก็ยิ้มมุมปากอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้รู้สึกแบบอะไรอย่างนี้กลุ่มที่3เลยก็คือกลุ่มที่อะไรคะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะที่คุ้นเคยกันดีนะคะก็จะมาเอ้ยทำจริงป่ะปลาพรุ่งนี้หมูกระทะกันปลากูเลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะก็จะอารมณ์ประมาณนั้นดังนั้นเทคนิคการที่เราจะเปิดปัญหาตัวเองหรือหาพวกเดียวกันเทคนิคในการโพสต์เป็นยังไงบ้างนะคะก็คืออารมณ์แบบนี้ก็ได้ค่ะเราอาจจะมีการแบบเหมือนโพสต์แบบแกล้งสอบถามก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้ไขมันเราเยอะมากเลยพอดีไปวัดร่างกายมาองค์ประกอบร่างกายมาเนี่ยตอนนี้นะไขมันนะต้อง30บวกแน่ตอนนี้อยู่ในกลุ่มของคนอ้วนแล้ววันนี้ถ้าอยากจะลดไขมันเนี่ยทำยังไงดีนะคะเราอาจจะมีการโพสต์เพื่อหาแนวร่วมก่อนนะคะมันก็จะมีเพื่อนเราบางคนเนี่ยที่แบบเข้ามาคอมเมนต์นะคะเอ้ยก็ลองทำแบบนี้สิลองทำแบบนู้นสิลองทำแบบนี้สิมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถต่อเป็นรายชื่อได้ในอนาคตด้วยหรือในกรณีเช่นแบบเฮ้ยวันนี้เราไปวัดแฟตมานะคะโอ้โหตอนนี้นะคะค่าแฟต30กว่าแล้วต้องรีบลดแล้วหรือช่องท้องเนี่ยล่อไปประมาณ14แล้วต้องรีบลดแล้วอะไรแบบนี้นะคะหรืออายุเซลล์อายุร่างกายเยอะอย่างเงี้ยนะคะฉันอยากจะกลับมาเด็กอีกรอบนึงหรือขอคำแนะนำจากเพื่อนๆใน Facebook นะคะหรือวันนี้ค่ะอย่างที่โบบอกเลยข้อสุดท้ายเนี่ยคือที่โบใช้นะคะก็คือการประกาศเป้าหมายของตัวเองนั่นเองนะคะก็คือโบก็บอกเลยว่าโบอ้วนมาทั้งชีวิตและนี่แหละถึงเวลาแล้วนะคะที่โบเนี่ยจะมาปฏิวัติตัวเองนะคะโดยการลดไขมันแบบเอาจริงแล้วนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยวันแรกเป็นวันที่เราประกาศตัวแต่เราจะยังไม่บอกว่าเราจะใช้อะไรนะคะในการที่เราจะลดไขมันนะคะเนี่ยอย่างในรูปนะคะตัวอย่างเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาเขียนว่าแฟต 30% แล้วจ้านะคะก็เป็นไงคะประกาศตัวเองเลยนะคะเนี่ยไปวัดค่าองค์ประกอบมาโอ้โหค่าไม่ดีเลยนะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือในวันแรกนะที่เราจะต้องเริ่มโพสต์นะคะ
โอเคค่ะมาดูวันที่2บ้างนะคะวันที่2เราจะเริ่มโพสต์อะไรต่ออ่านี่วันที่2นะคะสิ่งที่เราจะต้องโพสต์เลยก็คืออะไรเจอแล้วทางรอดนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราจะโพสต์วันที่2เนาะวันแรกเนี่ยกำลังหาทางออกอยู่นะคะวันที่2ฉันเจอแล้วนะคะทางออกนะคะโดยการโพสต์ประมาณไหนโพสต์ประมาณว่าวันนี้ค่ะเราไปเจอของดีมานะคะเราไปเจอแบบเฮ้ยฉันไปเจอสิ่งนึงแล้วอ่ะฉันไปเจอคอร์สนึงแล้วที่มันสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของฉันได้นะคะแถมมีที่ปรึกษาคอยดูแลตลอดคอร์สอีกนะอะไรแบบนี้นะคะทำให้คนเนี่ยรู้สึกสงสัยก่อนนะว่ามันคืออะไรนะคะมันก็จะมีเพื่อนเรานะคะถามเฮ้ยอะไรวะอะไรวะนู่นนี่นั่นนะคะจะมีคนแบบมาถามแบบอินบ็อกซ์มาอย่างนี้นะคะว่าเฮ้ยมันคือคอร์สอันนู้นหรอคอร์สอันนี้หรอหรืออะไรนะคะเทคนิคเลยนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้ค่ะมีคนทักมาเราอย่าพึ่งขายนะเรายังต้องแบบอาจจะแบบยังสงวนท่าทีอยู่นะคะสงวนท่าทีเพื่ออะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเทคนิคในการรักษาเครดิตของเราตรงที่ว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนทักมาเสร็จปั๊บเฮ้ยอะไรว่าของดีเสร็จปั๊บเราก็จะบอกโอ้ยเอาป่ะรีบอ28,000ขายเลยอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วมึงรู้แบบเหมือนแบไตแล้วหมดเลยหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งนึงเลยบอกว่าไอ้เทคนิคเนี้ยโบก็ใช้นะครั้งแรกเลยตอนที่โบประกาศเนี่ยว่าตอนนี้นะคะโบเนี่ยเจอทางออกในการที่โบเนี่ยจะรีบอร์นแล้วเนี่ยนะคะแล้วเวลามีคนทักเข้ามานะคะโบก็จะบอกว่าเออเฮ้ยแบบเท่าที่ศึกษามาเนี่ยคือมันสุดยอดมากเลยมันทำตามแบบมันตอบโจทย์สิ่งที่เรากำลังต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเลยยังไงเนี่ยเดี๋ยวโบขอลองก่อนถ้าเวิร์กนะบอกแน่นอนนะคะวิธีการที่เราจะพูดแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการที่เราอะค่ะจะสามารถรักษาเครดิตตัวเราด้วยและที่สำคัญค่ะมันจะทำให้เพื่อนคนนั้นนะคอยติดตามเราค่ะว่าเฮ้ยเราลดเนี่ยเราลดยังไงผ่านไปแต่ละวันเนี่ยผลลัพธ์เราเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบขายมากจนเกินไปอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเทคนิคการโพสต์วันที่2เนาะมาดูวันที่3บ้างนะคะหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มเจอทางออกแล้วนะคะวันที่3นะคะสิ่งที่เราจะโพสต์ก็คือในเรื่องของอะไรคะการแชร์ความรู้การแชร์ข้อมูลดีๆนั่นเองนะคะก็คือเป็นสาระนั่นเองนะคะเราก็อาจจะเริ่มต้นก็ได้ว่าก่อนที่เรานะคะจะมีการแชร์ความรู้เนี่ยนะคะความรู้อีกหนึ่งเทคนิคของโบนะที่โบใช้เลยก็คือความรู้ที่โบจะแชร์เนี่ยโบจะแชร์ความรู้เพื่อแบบกลุ่มคนที่โบกำลังเล็งอยู่โบยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าโบต้องการเปิดตลาดกลุ่มคุณแม่ลูก2โบก็อาจจะมีการแชร์ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับคุณแม่ลูก2ที่หุ่นย้วยนะคะลดยังไงให้กลับมาสุขภาพดีหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือส่วนใหญ่คุณแม่ลูก2เนี่ยก็จะมีปัญหาการลงพุงนะคะโบก็จะหาบทความเกี่ยวกับเรื่องของการแบบลงพุงในเรื่องของผู้หญิงที่ตัวเล็กแต่ลงพุงหรือคนที่คลอดแล้วนะคะคลอดลูกแล้วเสร็จปั๊มเนี่ยก็ยังไม่ลดหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือในกรณีของตัวโบนะคะตอนนั้นที่โบมีปัญหาเนี่ยก็คือเป็นคนขาใหญ่สะโพกใหญ่หรืออะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนื้อหาที่โบแชร์นะคะโบก็จะแชร์เกี่ยวกับเรื่องบอดี้ไทป์ของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยแต่ละประเภทเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับสาวๆนะคะคุณหุ่นแบบไหนแล้วคุณต้องลดยังไงต้องติดตามอะไรแบบนี้นะคะโบก็จะแชร์ความรู้ตรงนี้แหละค่ะเข้าไปนะคะและที่สำคัญนะคะเพจที่เราจะแชร์เนี่ยนะคะตอนที่เราแชร์เนี่ยโบไม่แนะนำว่าให้เรากดแชร์ปั๊บแล้วโพสต์เลยแต่เราอาจจะต้องมีแฮชแท็กอะไรบางอย่างเพื่อเชิญชวนให้เขาอะค่ะสามารถที่จะเลื่อนมาเสร็จปั๊บเลื่อนฟีดมาเสร็จปั๊บแล้วก็กดแบบเหมือนสนใจเหมือนหยุดนิ้วโป้งอะนะคะโดยการที่จะอาจจะใช้ประโยคตรงที่ว่าใครกำลังลดไขมันต้องอ่านด่วนๆอะไรแบบนี้นะคะหรือสมมติโบจะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องสาวขายใหญ่อย่างเงี้ยโบก็จะแฮชแท็กเลยสาวขายใหญ่ใส่ใจนิดนึงอะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่อที่จะทำให้อะไรคะทำให้คนที่ขายใหญ่เวลาเลื่อนเสร็จปั๊บเจอฟีดเราเฮ้ยคืออะไรอะแล้วก็เข้าไปอ่านเนื้อหาที่เราแชร์นะคะซึ่งเนื้อหาข้อมูลนะคะที่โบมองว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยที่เราสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปแชร์ได้เลยนะคะก็มีนะคะสองเพจเลยนะคะที่โบแนะนำเลยนะคะให้เราไปศึกษาดูนะคะเพราะว่าเพจนี้โบว่าภาพสวยมากภาพสวยไม่พอนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเนื้อหาดีมากเลยก็คือ Reborn Story เอ้ย Reborn Story by Infinite นะคะอันนี้นะคะก็เป็นของ Reborn โดยเฉพาะเลยนะคะภาพสวยมากนะคะแล้วก็อีกเพจนึงนะคะก็คือ Infinite Why Legacy นะคะเขาก็จะมีเนื้อหาดีๆเนี่ยนะคะมาให้เราเนี่ยได้แชร์เยอะมากๆเลยอ่ะโบให้ดูตัวอย่างนะคะเนี่ย
ตัวอย่างนะคะในการแชร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อหาเนี่ยเราก็จะมีการเขียนแฮชแท็กนะคะเพิ่มเติมอ้าวใครสายกินต้องดูแต่ละเมนูเนี่ยกี่แคลอะไรแบบนี้นะคะก็จะสามารถเขาเรียกว่าดึงดูดได้โบยกตัวอย่างเช่นจากประสบการณ์โบนะคะมีรอบหนึ่งนะตอนที่โบนะคะจะเขาเรียกว่าเรียกแขกอะนะคะตอนที่โบแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์บัคกินกาแฟสตาร์บัคแต่ละเมนูเนี่ยมีกี่แคลอรี่นะคะโบก็จะแฮชแท็กนะโบจะไม่แชร์แล้วก็โพสต์เลยแต่โบจะมีการเขียนคอนเทนต์อะไรบางอย่างเช่นสายกาแฟห้ามพลาดสายกาแฟต้องอ่านใครเป็นแฟนคลับ Starbucks ลองอ่านดูเมนูนี้มีกี่แคลอะไรแบบนี้นะคะพอเราโปรยแคปชั่นดีๆไปเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำให้คนนะคะสนใจที่จะอ่านมากขึ้นแล้วพอเขาอ่านเสร็จปั๊บเป็นไงคะเขาก็จะบางทีเกิดจากการที่เขาก็จะแชร์เนื้อหาที่เราแชร์เนี่ยต่อไปอีกรอบนึงก็เป็นการสร้าง engagement อีกอย่างนึงอย่างที่สองเลยก็คือเวลาบางคนอ่านแล้วจึ๊กเนี่ยเขาก็จะแบบอดไม่ได้ที่จะมาไลค์เราที่จะมาคอมเมนต์เราหรือจะเริ่มติดตามแล้วแหละพอมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราแชร์เนี่ยมันให้คุณค่าเขานะคะอันนี้ก็คือวันที่3เนาะนะคะอ่ะทีนี้ค่ะพอวันที่3เนี่ยผู้คนเริ่มแบบเริ่มรู้สึกดีกับเราละเพราะว่าเราอะไรเราแชร์ข้อมูลความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์กับเขานะคะเขาคนที่สองเราอยู่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าเออเขาก็จะรู้สึกดีกับเรานะเพราะเราให้คุณค่าเขาเนาะดังนั้นนะคะวันที่4สิ่งที่เราจะโพสต์เลยก็คืออะไรคะเริ่มมีการไทยอินสินค้าเบาๆแล้วค่ะนะคะเริ่มมีการไทยอินสินค้าเบาๆแล้วนะคะแต่การไทยอินในที่นี้โบต้องขีดเส้นใต้คำว่าไทยอินเบาๆนะคะเนียนๆเบาๆเนาะนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้โบยกตัวอย่างเช่นวิธีการไทยอินเบาๆที่ส่วนใหญ่เรามักจะใช้กันเลยก็คืออะไรคะถ่ายรูปเอสโวลซ่ากับอาหารนี่แหละนะคะคนหลายๆคนก็จะสงสัยไงว่าเฮ้ยไอซองเขียวๆนั่นมันคืออะไรหรือในกรณีที่แบบหิวน้ำหวานช่วงสายๆเราอาจจะมีการชงสคริปต์หรืออะไรแบบนี้นะคะหรือหลังจากออกกำลังกายอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการอะไรคะกินเวนะคะอาจจะเป็นเวเบลเวสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เวไอโซเลตอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยวิธีการโพสต์นะคะเราก็จะไม่โพสต์แบบจงแจ้งอย่างเช่นอ้าวกินตัวบล็อกหน่อยตอนนี้มีโปรสนใจทักมาอะไรแบบนี้นะคะเราจะไม่โพสต์แบบนี้นะในวันที่4แต่เราจะมีการไทยอินอย่างเช่นอ่ะดูในตัวอย่างนะในตัวอย่างนะคะเป็นโพสต์ของพี่ป๋อมนะคะเขาบอกว่าเพอร์โพสต์รูปอาหารอีกแล้วเห็นไหมเพอร์โพสต์รูปอาหารอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าจัดจุดๆๆคลีนจัดนะคะจากนั้นประโยคต่อไปก็คืออะไรคะบล็อกด้วยเอสโฟโลซ่าไม่อ้วนเห็นไหมคะไม่มีประโยคเชิญชวนให้ซื้อเลยแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับเป็นสิ่งในชีวิตประจำวันที่เรากำลังใช้อยู่ซึ่งมันจะสามารถดึงดูดใครบางคนได้และเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ไทยอินแบบน่าเกลียดเกินไปคือเราไม่ได้ตั้งใจขายแบบจงแจ้งแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในโมเมนต์ของการลดไขมันอยู่และนี่คือหนึ่งในตัวช่วยที่เรากำลังใช้อยู่มันจะทำให้เขาอะค่ะยิ่งสปอตไลท์เราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้นะคะและที่สำคัญคือภาพที่เราถ่ายนะคะอาจจะต้องสวยนิดนึงเนาะอาจจะต้องสวยจะต้องดูแพงนิดนึงเพราะว่าอะไรคะผลิตภัณฑ์เลกาซี่นะคะแพ็กเกจจิ้งทุกอย่างมันดูดีหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ่ายยังไงก็ได้ให้มันดูแพงนะคะถ่ายยังไงก็ได้ให้มันสวยๆหามุมสวยๆถ่ายนะคะจะเวิร์กมากอ่ะวันที่5นะคะสิ่งที่เราจะทำก็คืออะไรคะโบมีรูปอะไรคะตัดริบบิ้นนะคะก็คือเริ่มประกาศตัวละนะคะเริ่มงวดเข้ามาทุกทีถูกต้องไหมเพราะมันเป็น7 day post นะคะอันนี้ก็คือวันที่5นะคะจากที่เราทายอินเล็กๆและรอบนี้แหละเราจะเล่นใหญ่รัชดาลัยเธียเตอร์แล้วนะคะก็คือการประกาศตัวนั่นเองนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังใช้ในการลดไขมันอยู่คือรีบอร์นนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะวิธีการเปิดตัวรีบอนก็คืออะไรคะเราอาจจะมีการโพสต์มื้อเช้านะคะและแคปชั่นที่เราเขียนเนี่ยอาจจะเป็นแคปชั่นที่สื่อในทำนองที่ว่าโชว์ความสะดวกสบายนะคะในระหว่างที่เราไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยมื้อเช้าเราไม่ค่อยเวลากินมื้อเช้านะคะแต่วันนี้ตั้งแต่เรารีบอนมาเนี่ยมื้อเช้าอ่ะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราเลยหรือวันนี้ค่ะเราอาจจะมีการเขาเรียกว่าถ่ายแพ็กเกจจิ้งนะคะของรีบอร์นเนี่ยเหมือนตามรูปเลยเห็นไหมนะคะถ่ายนะคะถือเป็นซองนะคะ
ถ่ายรูปสวยๆมุมสวยๆนะคะแล้วก็บอกว่านี่แหละโภชนาการที่ครบถ้วนใน1วันสะดวกปลอดภัยมากๆอะไรแบบนี้นะคะก็เริ่มที่จะเปิดตัวละนะคะบางคนเนี่ยก็คือแบบเริ่มที่จะเปิดตัวโพสต์เกี่ยวกับเรื่องความอินละว่าเฮ้ยแบบโอ้โหฉันนี่แบบอินแบบกับการรีบอยมากเลยเพราะมันสะดวกสบายสุดๆเลยนะคะอันนี้อีกหนึ่งเทคนิคนะที่โบอยากฝากไว้นะคะก็คือวันนี้ก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้คนไทยบางคนเนี่ยอาจจะยังเขาเรียกว่าไม่ได้ยังไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าอะไรมันคือยาอะไรมันคืออาหารเสริมนะคะดังนั้นน่ะเราอาจจะแทนที่จะโพสต์เกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นหลายๆเม็ดอะนะคะเราอาจจะเปลี่ยนจากการโพสต์แบบเป็นเม็ดเนี่ยเป็นแบบแพ็กเกจจิ้งแบบเป็นซองแทนนะคะอย่างในรูปอย่างเงี้ยนะคะก็คืออย่างนิวเทียมอย่างเงี้ยเราก็โพสต์แบบเป็นซองไปแบบเอสโวลาซ่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโบก็เป็นคนนึงเลยนะที่โบพลาดมากเลยก็คือโบเนี่ยจะชอบแกะแบบหลายๆเม็ดรวมกันน่ะสีส้มสีม่วงสีเขียวสีฟ้านะคะวางรวมกันคนบางคนน่ะเขาจะเข้าใจว่าอะไรโอ้โหกินยาเยอะขนาดนี้เลยเหรอทั้งที่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ยานะคะหรือถ้าใครต้องการที่จะโพสต์อะไรแบบเป็นเม็ดๆแบบนั้นเราอาจจะมีเขียนแคปชั่นอะไรบางอย่างนะอย่างเช่นแบบว่าคล้ายๆแบบอาหารนักบินอวกาศอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยทำความเข้าใจใหม่ว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยมันไม่ใช่ยานะคะเพราะว่าบางคนคนไทยบางคนที่ตามส่องเราพอเห็นเรากินแบบโหเป็นเม็ดๆๆเป็นกำๆเยอะแบบนั้นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าโหมันต้องกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเขาจะไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจเพราะเขายังไม่ศึกษาข้อมูลรีบอร์นเนี่ยเขาจะรู้สึกโหมันกินเยอะขนาดนี้มันน่ากลัวไหมมันจะเป็นอันตรายไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะตอนนี้ถ้าโพสต์ได้เนี่ยพยายามถ่ายแบบเป็นแพ็กเกจสวยๆดีกว่านะคะเป็นแพ็กเกจวางไว้นะคะและที่สำคัญนะคะเวลาถ่ายนะคะแนะนำเลยตอนนี้เรามีแก้วนะคะใครทำชาเลนจ์ของเอเวอร์อยู่ก็มีแก้วเอเวอร์ถูกต้องไหมเป็นการถ่ายอินกลุ่มแล้วด้วยหรือแก้วเชครีบอนอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าไปเอาแก้วเชคของเวย์ย่ออื่นมานะคะแล้วก็วางรีบอนอะไรแบบนี้นะคะอันนั้นก็พลาดนะคะดังนั้นเทคนิคเลยที่จะโพสต์นะคะก็คืออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องจัดให้มันสวยหน่อยเนาะเวลาโพสต์นะคะมันก็จะสามารถดึงดูดใจได้อะไรแบบนี้นะคะและจากนั้นค่ะเข้ามาสู่วันลองสุดท้ายแล้วเนาะก็คือวันที่6ค่ะวันที่6เราจะโพสต์อะไรคะตลอดระยะเวลาวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยเราตั้งใจโคตรๆเลยเราตั้งใจกับการรีบอร์นโคตรๆเลยถูกต้องไหมนะคะดังนั้นวันที่6ค่ะสิ่งที่เราจะโพสต์ก็คืออะไรคะแมวกวักเลยค่ะโพสต์เรียกแขกนั่นเองนะคะโพสต์ยังไงบ้างตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้มาดูกันว่าลดไขมันแบบมีโค้ชดูแล7วันแรกหรือ10วันแรกเนี่ยจะได้ขนาดไหนปักหมุดรอได้เลยจ้าอะไรแบบนี้นะคะหรือรอดูพรุ่งนี้ครบ7วันแล้วพรุ่งนี้ครบ7วันแล้วมารอดูผลกันโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยเมื่อก่อนลองมาหลายวิธียังไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูผลลัพธ์ปังๆกันจ้าอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะโพสต์ได้นะคะหรือวันนี้ค่ะถ้ามีคนเขาเรียกว่ามีคนรอบข้างเราเนาะมีการทักเราแบบเชิงบวกยังไงนะคะเราก็อาจจะมาโพสต์ก็ได้ว่าโบยกตัวอย่างเช่นช่วงที่โบรีบอร์นนะคะก็จะมีคนทักว่าช่วงนี้ไปทำอะไรมาหน้าเด็กลงหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็อาจจะมีการโพสต์แคปชั่นว่าโอ้โหนี่เป็นนี่เพียงแค่6วันเท่านั้นนะยังมีคนทักว่าหน้าเด็กลงเลยเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์เต็มๆกันดีกว่าในวันพรุ่งนี้อะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะโพสต์เรียกแขกได้เป็นไงคะเป็นการที่จะเริ่มเขาเรียกว่าเป็นการนวดค่ะค่อยๆนวด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 เรื่อยๆนะคะจนมันเริ่มงวดเรื่อยๆแล้วนะคะจนคนที่ติดตามเราอยู่เป็นไงคะใจเต้นไหมตึกตักตึกตักเลยเฮ้ยอยากรู้จังเลยว่าผลลัพธ์มันจะขนาดไหนกันเชียวอะไรแบบนี้นะคะวันที่6ก็จะเป็นการโพสต์เรียกแขกแบบนี้นะคะพอเขารู้แล้วนี่ว่าเรารีบอร์นนะคะเขารู้แล้วนี่ว่าเรากำลังศึกษาโภชนาการอยู่และเขาก็อยากเห็นผลลัพธ์แล้วเขาว่าใน7วันที่เราประกาศตัวเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะและสุดท้ายค่ะก็คือวันที่7นั่นเองก็คืออะไรคะเราจะลง before after เลยลง before after เลยนะคะเทคนิคการลง before after ของเรานะคะอย่างที่โบย้ำไปตอนแรกเลยว่าวันนี้ค่ะกฎเหล็กของการที่คุณจะทำ 7 day post คืออะไรคะคุณต้องตั้งใจพอถ้าวันนี้เรากินสเปะสปะค่ะผลลัพธ์ตลอด7วันอาจจะไม่ปังค่ะเพื่อนแต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่าเวลามันผ่านไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้ดังนั้นเชื่อโบนะว่าวันนี้ถ้าใครเริ่มต้นนะคะเชื่อโบตั้งแต่วันแรกค่ะคุณต้องตั้งใจ
นะคะเพราะ7วันของคุณจะเป็น7วันที่มันอาจจะสร้าง7แสนอาจจะสร้าง7ล้านในอนาคตได้อาจจะสร้างสตาร์7คนในอนาคตให้คุณได้นะคะดังนั้นถ้าใครตั้งใจแบบที่โบบอกค่ะให้ตายยังไงถ้าคุณรีบอนผลลัพธ์ใน7วันของคุณอะปังแน่นอนนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจะโพสต์ในวันที่7เลยคืออะไรคะภาพผลลัพธ์ของเราเองค่ะเทคนิคการถ่ายภาพผลลัพธ์นะคะก็คืออะไรคะเราควรเป็นรูปมุมนะคะอาจจะเป็นมุมตรงมุมข้างมุมหลังก็ได้ถ้าเรามีปัญหาตรงไหนเป็นพิเศษเราก็ถ่ายเน้นตรงนั้นเป็นพิเศษนะคะและที่สำคัญค่ะแสงต้องชัดมุมต้องชัดเนาะสีต้องชัดอะไรแบบนี้นะคะและรูปเนี่ยอย่าดูเฟกนะคะถ้าดูเฟกเนี่ยจะดูแบบไม่น่าเชื่อถือทันทีนะคะก็คือไม่กำกวมนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครสามารถไปวัดค่าองค์ประกอบได้อย่างเช่นไปวัดที่สาทรมีใบปริ้นออกมาหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าค่ามันชัดเนาะอย่างเช่นแบบดีทุกมิติเลยเฮ้ยแฟตลดอ่ะแฟตลดน้ำเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มกระดูกเพิ่มเซลล์อายุร่างกายเด็กลงช่องท้องลงอะไรแบบนี้คุณโพสต์ได้เลยเหมือนตัวอย่างที่เห็นในรูปเห็นไหมคะจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการแบบพอโพสต์ผลลัพธ์แบบนี้เสร็จปั๊บรูปอีกรูปนึงอาจจะเป็นรูปที่เราเนี่ยค่ะถือรีบอร์นอยู่อะไรแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการประกาศตัวแบบเขาเรียกว่าเป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งเลยว่าฉันกินตัวเนี้ยแหละมันเลยทำให้ตลอด7วันของฉันน่ะมันแฮปปี้ขนาดไหนและผลลัพธ์มันดีขนาดไหนนะคะเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะก็คืออะไรคะโคตรตื่นเต้นเลย1เดือนครึ่งน้ำหนักลง2กิโลกรัมแต่กล้ามเนื้อเพิ่ม1กิโลลดน้ำหนักเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าให้เจ๋งต้องลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้เห็นไหมพอเอาค่ามาเทียบกันดูอะค่ะมันจะสามารถดึงดูดได้นะคะทั้งคนที่เขาเรียกว่ายังไม่รู้ว่าค่าวัดองค์ประกอบเป็นยังไงเขาก็จะเกิดความสงสัยและเขาจะมีการถามเราในอินบ็อกซ์แต่ถ้าคนที่มีความรู้ที่ศึกษาเรื่องนี้มาอยู่แล้วเขาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยโภชนาการรีบอร์นมันช่วยได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาก็จะยิ่งตื่นเต้นค่ะและเชื่อโบไหมคะว่าการที่เราตั้งใจโพสต์ตลอด7วันเนี้ยมันจะสามารถเหนี่ยวนำคนศักยภาพมาได้จริงๆนะคะและจากนั้นสิ่งที่เรานะคะจะต้องโพสต์ถัดไปเลยก็คืออะไรคะเอาเว้ยขนาด7วันยังได้ขนาดนี้เลยไปต่อแน่นอนพร้อมกับเรียนรู้เพิ่มเติมเลยเพราะตอนนี้พอได้ลองแล้วเนี่ยจะบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะไรแบบนี้นะคะก็คือโพสต์เป้าหมายไปต่อเลยค่ะนะคะหรืออาจจะมีการทิ้งท้ายโดยการโพสต์ให้กำลังใจว่าวันนี้ใครที่มีปัญหาเหมือนเราลองนะตัวนี้คุณทำได้แน่นอนหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้อะไรคะคนที่ส่องเราอยู่ด้วยจากการที่เกิดปัญหาเดียวกับเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมีความหวังแล้วบางคนอาจจะแบบลองมาหลายคอร์สละแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์แล้วก็ตามส่องเราเขาจะรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยโอเคโบสรุปให้เห็นนะครับนะในช่วงเริ่มต้นใครที่ยังไม่เคยทำตลาดรีบอร์นเลยคุณลองเริ่มโพสแบบนี้นะคะอย่างที่บอกเลยก็คือ7 day post นั่นเองนะคะก็คือวันแรกเลยนะคะสร้างปัญหาหาพวกก่อนมีปัญหาแบบนี้ประกาศตัวเองว่าโอ้โหตายแล้วต้องลดแล้วอ่ะแย่จังเลยหูพุงมาขนาดนี้แล้วนะคะหรือใครมีวิธีการลดยังไงแนะนำหน่อยอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการเรียกเนาะเรียกแขกนะคะอย่างที่2เลยนะคะเป็นไงคะโอ้เจอแล้วทางรอดนะคะจากที่โอ้โหนอนไม่หลับนะคะค้นหาทางออกเนี่ยมาแบบทั้งคืนเลยนะคะแต่ฉันเจอละนะคะและฉันก็จะลองดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวถ้าเวิร์กเดี๋ยวจะบอกอะไรแบบนี้นะคะและอันที่3ค่ะวันที่3ก็คือแชร์ความรู้แชร์ข้อมูลดีๆนะคะวันที่4นะคะก็คือเริ่มมีการทายอินนะคะผลิตภัณฑ์เล็กๆนะคะเนียนๆเนาะแล้วก็วันที่5นะคะเริ่มมีการประกาศตัวละว่าสิ่งที่ฉันกินเนี่ยทางออกที่ฉันประกาศเมื่อวันที่2เนี่ยมันคือโภชนาการรีบอร์นนั่นเองมันคือการเข้าคอร์สรีบอร์นนั่นเองนะคะแล้ววันที่6นะคะเป็นไงคะถ้าเราตั้งใจอย่างที่โบบอกเลยเอาจริงนะส่วนตัวเรานะเชื่อโบไหมว่าถ้าเรามีผลลัพธ์ที่ปังอะจริงๆบางทีเราตื่นเต้นมากกว่าคนที่2อีกนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่7เราอยากโพสต์มากเลยเพราะอะไรคะมันเปลี่ยนอะคุณมันเปลี่ยนสุดๆเลยนะคะเราก็จะมีการเรียกแขกเนอะและสุดท้ายก็โพสต์ before after ไปนะคะดังนั้นเชื่อโบนะถ้าคุณตั้งใจค่ะตลอด7วันที่คุณทำอย่างน้อยคุณต้องมีคนทักแน่นอนและจากนั้นเมื่อเราทักเป็นไงคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้ฉันทำ7 day post จบแล้วฉันก็ย้อนไปโพสต์วันที่1ใหม่เหรอหรืออะไรแบบนี้เพื่อหาล็อตใหม่ไม่ใช่นะคะคือพอเริ่มมีคนเริ่มสนใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออะไรคะเราต้องไปต่อค่ะ
เราต้องไปต่อกับเป้าหมายใหม่นะคะอย่างเช่นอ่ะครบ7วันแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าใน1เดือนจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะก็จะเริ่มมีคนเนี่ยเริ่มมาติดตามสนใจเราแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะหลังจากวันที่7เป็นต้นไปสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยก็คืออะไรก็คือการเปิดหน้าร้านแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะเปิดหน้าร้านในตัวเราแล้วค่ะเปิดตัวละหุ่นปังแล้วอ่ะนะคะมีความรู้แล้วอ่ะนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องโพสต์ต่อเนื่องนะคะต่อยอดจากการที่เราเนี่ยเป็นคนใหม่เป็นเบบี้อยู่นะคะเรากำลังจะเริ่มเข้าสู่ระดับที่2แล้วนะคะก็คือระดับนี้ค่ะเราก็จะเริ่มที่จะขายได้แล้วนะคะเริ่มที่จะขายได้แล้วดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำเลยก็คืออะไรคะเราจะสร้างแบรนดิ้งยังไงล่ะให้คนจดจำอ่ะเราจะมีวิธีการทำยังไงล่ะให้ใครบางคนซึ่งโบมองว่าตอนนี้ตลาดรีบอร์นค่อนข้างเร็วมากและก็โตมากดังนั้นนะคะมันจะมีใครหลายคนที่อาจจะเคยได้ยินเขาว่ารีบอร์นผ่านหูมาจากทั้ง Facebook จากในInstagram จากคนรอบข้างตัวเองหรือแม้กระทั่งญาติตัวเองด้วยนะว่าแบบเฮ้ยรีบอร์นฉันเคยได้ยินฝังหูมาเลยอะแต่เราจะมีการวิธีทำยังไงล่ะให้ใครบางคนอะพอเขารู้สึกว่าเขาได้ยินคำว่ารีบอร์นเกาะหูบ่อยๆอะแล้วเขาแบบนึกถึงเราอะว่าเฮ้ยเออไอคนนี้มันกินรีบอร์นอยู่นี่นาแล้วผลลัพธ์มันปังมากเลยอะเออเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปขอข้อมูลหรือมารีบอร์นกับคนนี้ดีกว่านะคะซึ่งโบพูดตรงๆว่าเนื้อหาตรงนี้สำคัญมากเลยนะก็คือการสร้างแบรนดิ้งให้คนจดจำนะคะเพราะโบพูดตรงๆว่าการที่โบสามารถเปิดตลาดคนศักยภาพได้โบสามารถที่จะเหนี่ยวนำคนแปลกหน้าได้นะคะเกิดจากการที่โบทำกระบวนการ7 day post เสร็จปั๊บโบเริ่มทำกระบวนการนี้เลยนะคะเหมือนกับวันนี้คนขายรีบอร์นเยอะมากเลยแต่ทำไมเขาต้องซื้อกับเราวันนี้เราเปิดร้านกาแฟมีทั่วทุกมุมเมืองเลยแต่ทำไมวันนี้เขาต้องกินกาแฟของเราอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นวิธีการสร้างแบรนดิ้งนะโบให้นะคะทั้งหมด3เทคนิคด้วยกันนะคะอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองแล้วกันนะคะข้อแรกเลยคืออะไรคะคุณต้องสร้างภาพให้เก่งค่ะนะคะการสร้างภาพในที่นี้นะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างภาพอารมณ์แบบเราเป็นมิจฉาชีพคือแบบโอ้ภาพดูดีแต่ข้างหลังเน่าเฟะอย่างนี้ไม่ใช่นะคะสร้างภาพแบบนั้นไม่ใช่แต่การสร้างภาพในที่นี้หมายความว่ายังไงคะถ้าในเชิงปฏิบัติเนาะคุณต้องใส่ใจกับการที่คุณจะถ่ายรูปให้สวยค่ะเพราะวันนี้ถ้าคุณจะทำธุรกิจผ่าน Facebook ค่ะสิ่งที่จะดึงดูดผู้คนได้เลยก็คือภาพสวยๆคอนเทนต์ดีๆค่ะแต่ภาพที่สวยจะสามารถดึงดูดได้เป็นอันดับแรกดังนั้นถ้าวันนี้ค่ะคุณเป็นคนนึงเลยที่คุณต้องการจะเริ่มต้นอยากจะเป็นนักขายที่เป็นอารมณ์แบบนักแก้ปัญหาที่ดีที่สามารถสร้างองค์กรให้มั่นคงได้ในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องไปเรียนรู้นะคะลิงก์ออนไลน์ย้อนหลังเนาะลิงก์นี้ดีมากนะคะเป็นลิงก์เกี่ยวกับการถ่ายภาพยังไงให้สวยเทคนิคเบื้องต้นในการถ่ายภาพยังไงให้สวยเนื้อหาพรีเมียมมากนะคะซึ่งคนที่สอนนะคะก็เป็นรุ่นพี่ของโบนะคะโหคนนี้เนี่ยถ่ายรูปมาปังมากแล้วเขาสามารถที่จะสร้างธุรกิจจากการที่เขาทำภาพแบบนี้แหละสวยๆแบบนี้ได้เยอะมากๆเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปใน Ever Online เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการแบบสอนเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการแต่งภาพด้วยนะคะซึ่งอย่าพลาดเลยนะสำหรับคนที่ต้องการเขาเรียกว่าเหนี่ยวนำคนนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเริ่มทำตลาดให้ปังได้นะคะเห็นไหมคะเราต้องพิถีพิถันกับการที่เราจะสร้างภาพหนึ่งออกมาถ้าเราจะถ่ายตัวเราเองเราก็ต้องดูนะว่าเสื้อผ้าหน้าผมเราโอเคไหมนะคะมุมที่เราถ่ายโอเคไหมไม่ใช่ถ่ายเสร็จปั๊บมุมหน้ามืดไฟสลัวเชียอะไรแบบนี้นะคะมันก็ดูไม่มืออาชีพนะคะดังนั้นเราต้องหามุมดีๆใส่ใจนิดนึงค่ะนะคะอย่างทีมนะคะอย่างทีมเพื่อนๆโบเนี่ยนะคะที่เขาเนี่ยมีการแบบสามารถขายยังไงให้ปังนะคะเพื่อนๆเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยใส่ใจคุณกับคุณภาพการถ่ายภาพมากอย่างที่โบบอกเลยออกกำลังกาย2ชั่วโมงนะคะถ่ายรูปเนี่ยล่อไปประมาณชั่วโมง15นาทีแล้วนะคะอีก45นาทีเนี่ยคือคาร์ดิโอ45นาทีนี่คือการเวทเทรนนิ่งหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือบางทีนะคะ15นาทีนะคะคือการตอบแชทนะคะออกกำลังกายแค่30นาทีเท่านั้นแหละค่ะแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่เขาทำเลยก็คืออะไรคะการถ่ายภาพนั่นเองนะคะสำคัญมากอันนี้คือเทคนิคแรกนะให้ความใส่ใจนะคะกับการสร้างภาพที่ดีสร้างภาพที่สวยนะคะสร้างภาพที่ดึงดูดคนได้นะคะอันที่2เลยค่ะ
คือขายให้เก่งค่ะขายให้เก่งในที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าวันนี้ค่ะต่อให้เรามีออเดอร์เล็กๆน้อยๆไปส่งของเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถที่จะเล่นใหญ่ได้นะคะหรือในกรณีถ้าสมมติว่าวันนี้เราอะทำธุรกิจเลกาซี่เรามีความเป็นพลังทีมอยู่แล้วถูกต้องไหมนะคะดังนั้นถ้าเรามีกลุ่มเพื่อนเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้พวกเราอะมีการแบบรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปซื้อของด้วยกันแล้วก็เอาของเนี่ยมาวางรวมกันมาอะไรรวมกันและเราก็ถ่ายรูปนะคะว่าเฮ้ยวันนี้ออเดอร์กลุ่มเราเนี่ยปังขนาดนี้แบบนู่นนี่นั่นมันคือการสร้างภาพแบบพลังทีมอะค่ะนะคะมันก็จะสามารถช่วยดึงดูดได้ว่าเฮ้ยเป็นจริงเหรอกับแค่หุ่นปังอ่ะแค่หุ่นเปลี่ยนอ่ะแค่ตั้งใจรีบอร์นแล้วเกิดผลลัพธ์อ่ะหุ่นแล้วขายได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยส่งของได้ทุกวันแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยมีออเดอร์เข้ามีเงินเข้าได้ทุกวันแบบนี้เลยเหรอนะคะมันจะทำให้คนเกิดความสงสัยและคนจะเริ่มสงสัยค่ะและยิ่งในสภาวะโควิดแบบนี้ที่คนเนี่ยหนึ่งตกงานขาดรายได้นู่นนี่นั่นถ้าเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่วันนี้ใครคนหนึ่งอ่ะเขามีผลลัพธ์ที่ดีอ่ะเขาหุ่นปังเขาสวยขึ้นเขาหล่อขึ้นเขามีซิกแพคอ่ะแล้วเขาสามารถที่จะมีรายได้เหนี่ยวนำแบบนี้เข้ามาตลอดเลยทุกวันเลยอ่ะมันจะทำให้ใครคนหนึ่งอ่ะค่ะดึงดูดความสนใจเขาได้แน่นอนนะคะอันนี้นะคะเราก็ต้องเป็นไงคะโพสต์ภาพขายให้เก่งนั่นเองนะคะออเดอร์กระจิบกระจ้อยค่ะถ่ายไปเถอะถ่ายให้มันดูเราแบบเรามีอะไรทำอะเราดูมีคุณค่าเราขายได้ทุกวันอะนะคะหรือบางทีไปช็อปกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนมีออเดอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ขอยืมถ่ายหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะคะอะไรแบบนี้เราก็ถ่ายรูปกับสินค้าถ่ายอะไรเงี้ยให้มันสวยๆนะคะเนี่ยอย่างพวกโบอย่างเงี้ยเทคนิคของพวกโบเลยนะที่จะทำคืออะไรคะรวมพลังกันค่ะวันไหนที่รู้สึกออเดอร์เยอะออเดอร์ปังนะคะเราจะโทรนัดหมายกันละเฮ้ยมีกี่เซตวันนี้กี่เซตวันนี้กี่เซตเฮ้ยรวมกันเดี๋ยวไปซื้อด้วยกันและสร้างเป็นกำแพงรีบอนนี่คือเทคนิคของพวกโบเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเหมือนกันพรุ่งนี้กลุ่มบิวตี้ก็จะมีนะคะไปตั้งกำแพงรีบอนอีกแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูคอลเลคชันใหม่ได้เลยนะคะเนี่ยเราจะใช้วิธีนี้กันหมดเลยนะคะคือเป็นเทคนิคแบบพลังทีมแบบนี้นะคะก็จะสามารถช่วยดึงดูดได้นะคะหรือใครแบบไปดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยถ่ายรูปเก็บไว้ไปส่งของก็ถ่ายรูปเก็บไว้อะไรแบบนี้นะคะและอันที่3ค่ะก็คือการอวดไลฟ์สไตล์ให้เก่งค่ะวันนี้แน่นอนเราทำตลาดรีบอนค่ะโบก็ไม่อยากให้เราเนี่ยโอ้โหทำแบบทุกลมหายใจเลยคือเรารู้ไงคือเราอินรีบอนเข้าสายเลือดถูกต้องไหมแต่ใครบางคนอ่ะที่เขาเป็นคนนอกอ่ะที่เขาแบบไม่ได้ทำธุรกิจกับเราอ่ะเขาก็อาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าโอ้โหมึงอินอะไรขนาดนั้นเลยหรอหรืออะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะมีสมดุลชีวิตด้วยโบเชื่อแบบนี้นะเราก็ควรที่จะมีช่องว่างนะคะให้กับชีวิตประจำวันของเราด้วยดังนั้นนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้เราก็จะโพสต์รีบอน 100% เลยตลอด7วันตลอด1เดือนโพสต์แต่รีบอนโพสต์แต่การขายเงี้ยคนก็จะรู้สึกเป็นไงคะโอ้โหแบบเหมือนเป็นแม่ค้าออนไลน์มากเลยแล้วก็แบบดูแบบอึดอัดอะเพื่อจะรู้สึกอึดอัดดังนั้นสิ่งที่ทำเลยก็คือเราอาจจะมีการโพสต์ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะที่ไม่เกี่ยวกับรีบอนแต่ก็อาจจะมีการทายอินรีบอนเล็กๆก็ได้นั้นก็คือเนื่องจากว่าแบบถ้าเราอินมากเงี้ยอ่ะโบยกตัวอย่างเช่นอย่างโพสต์โบอันนี้คือประสบความสำเร็จมากแล้วโบก็ปิดรีบอนได้จากโพสต์นี้ด้วยนะก็คืออะไรคะโบไปซื้อเสื้อนะคะที่โลตัสนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโบก็มีการทายอินรีบอนแต่ไม่ได้พิมพ์คำว่ารีบอนเห็นไหมโบพิมพ์คำว่าอะไรเมื่อเราสุขภาพดีใส่ชุดจากห้องเสื้อโลตัสบิ๊กซีก็ดูดีได้นะคะโบใช้วิธีนี้คืออะไรคะเราขายเลยค่ะว่าตอนนี้ฉันสวยฉันหุ่นดีขึ้นอ่ะฉันจะใส่เสื้ออะไรคือโบพุ่งตรงต้องการจะสื่อว่าถ้าไม้แขวนเสื้อมันดีคือมันจะใส่อะไรมันก็สวยนะคะไม่ได้ชมตัวเองนะไม่ได้ชมนะคะแต่เราเขียนแคปชั่นแล้วกันนะคะให้มันดูน่าสนใจแล้วมันทำให้เขาคิดตามว่าเออว่ะจริงๆอ่ะบางครั้งถ้าวันนี้เขาอยากเซ็กซี่อ่ะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำหน้าจือปากอะไรเลยอ่ะแค่มีร่อง11คุณก็รู้สึกเซ็กซี่ได้แล้วอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยคือเทคนิคการโพสต์ของโบนะคะมันคือไลฟ์สไตล์ว่าวันนี้เราไปเจอเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อตามตลาดหน้าเสื้อตามบิ๊กซีหรืออะไรแบบนี้แต่เราก็สามารถที่จะดูดีได้อ่ะเพราะอะไรเพราะหุ่นเราดีเพราะสุขภาพเราดีไงหรือยกตัวอย่างอย่างเจ๊หนิงอย่างเงี้ยอาจจะแบบขายรีบอนจนคนเห็นภาพแล้วถูกต้องไหมเจ๊เปลี่ยนแนวเลยค่ะเอาสามีมาเล่นติ๊กต็อกด้วยกันโบสังเกตนะคะโพสต์ที่ขายรีบอนเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณหลัก10แต่ไอ้หลัก10ในที่เนี้ยคือคุณภาพนะมีคนโพสต์มาขอซื้อตลอดนะคะแต่ตอนที่โพสต์รูปสามีกับ TikTok เนี่ยล่อไป200กว่าไลค์แถมกี่คอมเมนต์นะเนี่ย100กว่าคอมเมนต์อะเป็นไงคะ
นี่แหละคือโพสไลฟ์สไตล์เห็นไหมคะพอเราโพสไลฟ์สไตล์เสร็จปั๊บเนี่ยเทคนิคการโพสไลฟ์สไตล์ของเรามันจะสามารถทำให้เราเนี่ยลดช่องว่างได้ลดช่องว่างการที่มันจะทำให้คนรู้สึกว่าเราขายเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันสามารถลดช่องว่างได้อย่างทรายอย่างเงี้ยพูดตรงแต่ทรายเขาแต่งตัวสวยมากนะคะเขาจะไปออกงานอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่แบบเฮ้ยพอวันนี้ฉันแต่งตัวสวยอ่ะฉันก็เอาหน่อยไว้ถ่ายรูปสวยๆกับชุดสวยๆหน่อยแต่ก็ยังไม่วายนะคะถ่ายอินรีบอนด้วยหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือเราอาจจะมีการชาเลนจ์กันในกลุ่มอย่างตอนนี้จะมี Ever 14 Day Challenge เนาะที่เป็นตารางนะคะเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้เลยใช้ไลฟ์สไตล์อันนี้นะคะเพื่อลดช่องว่างได้เลยนะคะหรือวันนี้เราถ่ายรูปสวยๆมุมสวยๆเงี้ยเราก็โพสต์ไปเหอะนะคะอะไรก็ได้ที่แบบอาจจะละเว้นจากการรีบอนแต่ก็ถ่ายอินเนียนได้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็คือเทคนิคของการที่เรานะคะจะเริ่มสร้างแบรนดิ้งให้คนจดจำละนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะก็คือในเรื่องของวันนี้ค่ะถ้าเราเริ่มมีฐานลูกค้าที่แน่นปึกแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะที่จะสามารถขยายทีมได้เราจะทำยังไงล่ะที่จะสามารถทำให้ใครคนนึงมาร่วมธุรกิจกับเราได้บอกว่านะคะเทคนิคของการขยายที่ดีเลยนะคะเราจะมี3เทคนิคที่เราจำเป็นที่จะต้องทำเลยสิ่งแรกเลยคือวันนี้เราต้องเริ่มที่จะถ่ายทอดให้เป็นค่ะไม่ว่าจะการจะเป็นการถ่ายทอดเชิงออฟไลน์หรือออนไลน์วันนี้ถ้าคุณมีฐานลูกค้าที่สนใจมากพอแต่คุณเป็นคนนึงเลยที่ยังถ่ายทอดได้ไม่ดีอ่ะยังให้คำตอบได้ไม่ดียังตอบข้อโต้แย้งได้ไม่ดีอ่ะโบพูดตรงๆว่าสุดท้ายลูกค้าที่อยู่ในมือคุณอ่ะเขาก็จะหลุดไปค่ะเขาก็จะหลุดไปเพราะเราดูแลได้ไม่ดีพอไงนะคะหรือแม้กระทั่งในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยโบว่าคุณก็ต้องเป็นคนนึงเลยที่จะต้องเริ่มอัดวิดีโอไลฟ์สดนะคะอย่างโค้ดนุ้ยเห็นไหมคะเจ้าแม่ไลฟ์สดนะคะดูได้เป็นไอดอลเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้โบ๊ทเนี่ยอยากจะเริ่มไลฟ์สดเหมือนกันเนี่ยนะคะอย่างน้องแพทเนี่ยนะคะเห็นไหมคะก็เวลาการออกกำลังกายก็มีการตัดต่อคลิปเนาะให้ดูเข้าใจง่ายนะคะอย่างน้องซีเกมอย่างเงี้ยล่าสุดที่เห็นคลิปนะคะก็สุดยอดมากนะคะอย่างบีน่าเนี่ยไอคลิปเนี้ยเชื่อไหมคะกาแฟวันนั้นตลอดวันเนี่ยรู้สึกจะออกไปเท่าไหร่นะ23ไหม23ห่อนะคะ23กระสอบอะไรแบบนี้นะคะก็เนี่ยเห็นไหมพอเราเริ่มถ่ายทอดได้เนี่ยโอ้โหก็เริ่มที่จะเวิร์กมากๆนะคะเราก็จะเริ่มที่จะเหนี่ยวนำคนได้ละอันที่2เลยก็คืออะไรคะวันนี้ถ้าคุณอยากสร้างทีมได้คุณต้องเป็นคนนึงเลยที่ดูแลตัวเองและผู้อื่นได้หมายความว่ายังไงคะคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดีตลอดเวลาคุณจะต้องเป็นคนนึงเลยที่มี before after ที่ปังและวันนี้ค่ะคุณจะต้องเป็นคนนึงเลยที่คุณจะต้องเอาความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยไปดูแลผู้คนให้เกิดผลลัพธ์ได้เทคนิคของโบนะคือวันนี้พอหุ่นเราเปลี่ยนใช่ไหมคือเราโพสไปได้สักระยะหนึ่งอะคือคนจะจำภาพเราแล้วคนจะจำภาพเราว่าเราคือคนที่หุ่นดีเราคือคนที่หุ่นดีโอ้ทุกครั้งเวลาเราโพสแบบเขาเรียกว่าซิกแพคล่อง11เนี่ยเขาก็จะแค่รู้สึกชื่นชมว่าโอเคเราเก่งแต่ก็ผอมแล้วนี่อะไรแบบนี้นะคะคนก็อาจจะยังไม่รู้สึกตื่นเต้นมากไปกว่าการที่วันนี้ค่ะเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วเราสามารถที่จะส่งต่อความหุ่นดีเนี้ยให้คนอื่นได้นะคะดังนั้นเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคบนเลยนะนอกจากโพสต์ before after ของตัวเองแล้วคุณต้องโพสต์ before after ของคนที่คุณดูแลยิ่งเยอะนะมันจะทำให้ยิ่งเหนี่ยวนำคนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้หุ่นดีไม่พอแต่สามารถดูแลคนอื่นให้หุ่นดีด้วยได้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะที่แบบถ้าเรามี before after ของคนที่เราดูแลนะคะเราก็สามารถที่จะโพสต์ได้นะคะซึ่งบอกว่าพูดตรงๆว่ามันเกิด impact มากกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะเขาจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเขาอยากเปลี่ยนหุ่นอ่ะเขาก็อยากติดต่อเราไงเพราะเราอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลให้หุ่นทุกคนเนี่ยเกิดผลลัพธ์จริงๆอะไรประมาณนี้นะคะและอันที่3ค่ะสุดท้ายเลยก็คือการสร้างคนได้ค่ะวันนี้เมื่อเราหุ่นเปลี่ยนแล้วเราขายได้แล้วและเราสามารถทำให้ใครคนนึงหุ่นเปลี่ยนได้เหมือนเราแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้าวันนี้เราต้องการสร้างแพสซีฟในองค์กรให้ได้งานของเลกาซี่มันคือการสร้างคนค่ะดังนั้นอันนี้คือเทคนิคที่สุดยอดที่สุดแล้วคือวันนี้ถ้าเราสามารถช่วยให้ใครบางคนเห็นผลลัพธ์ทั้งในเชิงสุขภาพรูปร่างและมิติรายได้ได้คุณไม่ต้องอายค่ะที่คุณจะโพสต์ผลงานที่โคตรมีคุณค่าอันเนี้ยลงไปหน้า Facebook คุณไม่ต้องกังวลเลยว่าสิ่งที่คุณโพสต์ไปเฮ้ยมันแบบอุ๊ยพวกเครือข่ายแบบนู่นนี่ไม่มีงานไหนหรอกค่ะเพื่อนๆที่มันจะยิ่งใหญ่เท่ากับงานที่สร้างคุณค่าและเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ผู้คนได้ขนาดนี้แล้วโบวันนี้
สิ่งที่คุณทำมันยิ่งใหญ่แบบเนี้ยคุณต้องเป่าประกาศความยิ่งใหญ่ไปค่ะซึ่งโบพูดตรงๆว่าโบชอบมากเลยนะอย่างพวกน้องๆแบบเสือมาร์ทพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมอย่างเจ๊หนิงอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากคนที่ไม่อยากขายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทำให้รุ่นน้องเนี่ยที่ตามมาด้วยกันเนี่ยนะคะล่าสุดเดือนที่ผ่านมามีรายได้ประมาณ 60,000 กว่าเราทำโปรเจกต์3เดือนแสนกันแต่คนเนี้ยน่าจะจบที่2เดือนแสนอะไรแบบเนี้ยมันมีงานไหนอะคะที่จะทำให้คนนึงอะมีรายได้ติดจรวดขนาดนี้อย่างกลุ่มมาร์ทอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้โหเพื่อนกันนะคะตั้งแต่สมัยมัธยมเลยเฮ้ยชวนกันเปลี่ยนหุ่นชวนกันมีรายได้เดี๋ยวจะชวนไปต่างประเทศด้วยกันอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้ต้องโพสต์ค่ะเพื่อนๆต้องโพสต์ได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนคนได้ค่ะมันเปลี่ยนวิถีชีวิตเราได้นะคะอันนี้ก็คือเทคนิคนะคะในการที่เราจะสามารถเหนี่ยวนำผู้คนเพื่อที่จะสร้างทีมในอนาคตได้สุดท้ายมากๆคือย้ำอีกครั้งค่ะกฎเหล็กค่ะคุณต้องตั้งใจทุกสิ่งที่คุณทำคุณต้องตั้งใจทุกวันที่คุณทำทุกวันให้ดีที่สุดสุดท้ายค่ะทำทุกอย่างโดยไม่คาดหวังและคุณจะได้สิ่งที่หวังโดยไม่ได้คาดคุณต้องตั้งใจทำทุกสิ่งอย่างและคุณต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะทำธุรกิจนี้ค่ะล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้นะคะนะคะล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้นะคะวันนี้นะคะต่อให้คุณจะล้มเหลวสักแค่ไหนนะคะวันหนึ่งคุณสามารถที่จะเป็นผู้ชนะได้คุณจะแพ้ก็ต่อเมื่อคุณล้มเลิกความตั้งใจของคุณนั่นเองนะคะดังนั้นฝากเอาไว้นะคะกฎเหล็กสำคัญที่สุดเลยคือตั้งใจและต่อเนื่องนะคะก็ยังไงเนื้อหาของโบวันนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะก็ยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอเคครับทุกคนคิดว่าคุณโบสุดยอดไหมครับ